ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาพี่น้องมือใหม่เหมือนผมในอดีตนะครับได้มาดูว่าเราได้วางยาแบบไหนยังไงนะครับอาการวางยาของตัวเองก็สังเกตดู ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ ก่อนที่เราจะไปทำการซ่อมแซมหรือว่าไปตรวจเช็คเครื่องซักผ้านะครับทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับให้สังเกตดูก่อนหน้านี้มันมีอาการแบบไหนยังไงนะครับหลังจากที่เราได้ตรวจเช็คไปที่เรียบร้อยแล้วเราได้ประกอบเข้าไปใหม่ปรากฏว่ามันเกิดอาการใหม่ขึ้นมาอันนี้แสดงว่าเราได้วางยาตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพาพี่น้องมือใหม่เข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับการวางยาถึงจะเป็นอาการเล็กๆน้อยๆแต่มันก็ถ้าเราได้เรียนรู้ไว้มันก็จะเป็นสิ่งดีด้วยนะครับเผื่อที่เราจะได้เจอนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมือใหม่ทุกท่านและเหมือนผมในอดีตนะครับเคยเจอมาแล้วว่าอาการวางยาของตัวเองเพียงแต่เราไม่เข้าใจว่าเฮ้ยวางยาหรือเปล่าเนี่ยเราไม่เข้าใจเท่านั้นเองเราก็เลยคิดว่ามันเสียอยู่แล้วนี่มันเลยออกอาการเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวเป็นโน่นเดี๋ยวเป็นนี่เราไปโทษทางนู้นแต่จริงๆแล้วเราอาจจะวางยาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้น อาการที่ผมจะพาพี่น้องมือใหม่เหมือนผมในอดีตมาดูว่า วางยาตัวเองจริงหรือเปล่าเนี่ยครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราวางยากันแบบไหนนะครับอาการของเครื่องซักผ้าบางครั้งมันก็จะเป็นอาการอื่นขึ้นมาได้นะครับเนื่องจากว่าเราอาจจะไปถามตรงนู้นตรงนี้และทีนี้เราก็อาจจะได้ไปแกะโน่นแกะนี่เพื่อจะตรวจเช็คดูว่ามันมีความพร้อมหรือเปล่าด้านสายฟุ้มสายไฟหนูกัดมันหรือเปล่ามันถูกความชื้นหรือเปล่าตามที่ได้รับข้อมูลมาทีนี้ด้วยความที่ว่าเราเป็นมือใหม่เราก็อาจจะแกะจะงัดและจะถอดมันออกมาดูนะครับทีนี้หลังจากที่เราดูแล้วอาจจะเจอสายไฟขาดแล้วอาจจะต่อหรือว่ามันไม่เป็นไรเลยแล้วก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแต่อาการที่เราประกอบเข้าไปมันอาจจะไม่เหมือนเดิมมันก็จะออกอาการแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับอ้าวเมื่อกี้ยังกดไปอยู่เลยเนี่ยอ้าวตอนนี้ไม่ไปแล้วกดได้แค่สตาร์ททีเดียวถ้าออกอาการแบบนี้แสดงว่าเราได้วางยาตัวเองไปแล้วนะครับสาเหตุที่เราวางยาตัวเองเราอาจจะใส่เมมบอร์ดเข้าไปนะมันอาจจะไม่ถูกทิศถูกทางปุ่มกดเหล่านี้อาจจะถูกกดทับมันเลยออกอาการนี้ขึ้นมานะครับไม่ไปเลยนะครับทีนี้กดสตาร์ทก็ไม่ได้เห็นไหมครับเสียงนี้ไม่ใช่เสียงกดพาวเวอร์นะครับสำหรับเครื่องซักผ้าถ้ามันออกทิศเดียวเนี่ยแสดงว่าเราได้ใส่ปุ่มกดได้ใส่เมมบอร์ดเข้าไปทับปุ่มกดเลยไม่ทำงานนะครับอาจจะกดทับกันไว้หลายปุ่มทำให้CPU ไม่สามารถที่จะสั่งงานได้เลยนะครับนะครับทีนี้ถ้าเป็นอาการแบบนี้แสดงว่าเราได้ใส่เมมบอร์ดไม่ถูกทิศถูกทางมันแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องเอาออกมาดูใหม่แหละครับทีนี้ถอดออกมาดูใหม่เนื่องจากว่าพวกเมมบอร์ดเนี่ยครับบางรุ่นบางยี่ห้อ เขาก็จะมีล็อกมีจุดให้เข้าประกอบได้สมบูรณ์แบบแต่ด้วยความที่ว่าเราอาจจะใหม่อยู่เราอาจจะไม่เข้าใจพอเห็นมันอยู่ในร่องในรอยแล้วก็ขาดน็อตเข้าไปขาดน็อตเข้าไปปุ๊บทีนี้มันไม่อยู่ในร่องของมันมันก็ทำให้ปุ่มกดพวกนี้ไปกดทับกันมันเลยทำงานไม่ได้นะครับเห็นไหมครับทีนี้กดดูให้ดูใหม่ไม่ไปเลยนะครับหลังจากที่มันไม่ไป เราก็มั่นใจว่าเอ้ยได้วางยาตัวเองทีนี้เราลองคลายน็อตยึดพวกนั้นออกนะครับเราจะคลายน็อตพวกนี้ออกมาก่อนนะครับพวกนี้ที่มันยึดไว้เนี่ยถ้ามันทำงานได้ก็แสดงว่าปุ่มกดของมันถูกกดทับเพราะสาเหตุมาจากที่เราใส่เมมบอร์ดเข้าไปไม่ถูกทิศถูกทางของมันมันเลยทำให้ปุ่มกดโดนกดทับหลายปุ่มพร้อมกันมันเลยทำงานไม่ได้นั่นเองนะครับเราก็คลายน็อตของมันออกดูก่อนเลยนะครับนี่คลายน็อตออกมาก่อนแค่นี้นะครับถ้ามันหลวมออกมาได้ถ้าเรากดไปได้แสดงว่าเราได้วางยาตัวเองเนี่ยครับอาการง่ายๆแบบนี้มันก็ทำให้เรานะครับปวดหัวได้เลยเห็นไหมครับอันนี้ปุ่มกดลอยตัวแล้วสตาร์ทได้อันนี้คืออาการของของปุ่มกดเห็นไหมครับมันเริ่มทำงานได้เลยนะครับแหมปล่อยน้ำเข้าถังได้นี่นะครับอันนี้ก็แสดงว่าเราได้ใส่เมมบอร์ดเข้าไปมันไม่ถูกทิศถูกทางมันเลยออกอาการนี้นะครับถ้า มันเป็นอาการแบบนี้เราก็ต้องคลายน็อตออกมาดูก่อน
ปิดได้ด้วยนะครับแสดงว่าปุ่มกดพวกนี้มันไม่อยู่ในร่องในรอยของมันมันเลยทำให้ปุ่มกดโดนกดทับมันเลยไม่ทำงานได้นะครับทีนี้หลังจากที่เราได้เรียนรู้ก็เกี่ยวกับว่าเอ้ยอันนี้วางยาตัวเองนี่เพราะก่อนหน้านี้ไม่เห็นเป็นไรเลยพอใส่บอร์ดเข้าไปใหม่ทำไมเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับถ้าเป็นอาการแบบนี้กดพาวเวอร์เสียงของเขาจะต้องออกมาเป็นแบบนี้แต่ถ้ามันติดไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนทุกยี่ห้อถ้ามันออกมาติดพร้อมกับเรากดเนี่ยติดเดียวแค่นั้นนะแสดงว่าปุ่มกดของมันโดนกดทับไปหลายตัวมันเลยออกอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยครับอันนี้คืออาการปิดแต่ถ้าว่ามันกดทับกันมาหลายๆตัวปุ๊บมันก็จะออกอาการลักษณะเสียงปิดนี่นะครับติดเดียวนี่นะครับแต่ถ้าปุ่มกดลอยตัวตามปกติแล้วนะครับเสียงของมันก็จะแตกต่างกันออกไปมันก็จะเขย่าผ้าได้เห็นไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวมันก็จะปล่อยน้ำเข้าถังนี่ครับอันนี้คืออาการปกติแล้วอันนี้เราก็มั่นใจได้แล้วว่าปะโถวางยาตัวเองแท้ๆไม่น่าเลยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ทีนี้หลังจากที่ปุ่มกดมันลอยตัวตอนนี้ปุ่มกดอาจจะมันไม่อยู่ในล็อกของมันได้นะครับไม่ปกตินะครับเดี๋ยวเราขันน็อตเข้าไปดูว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าครับเพราะถ้าปุ่มกดมันโดนล็อกเพราะว่าสาเหตุมาจากที่เราไม่ได้ใส่ให้มันตรงร่องตรงรอยของมันดีๆปุ่มกดนั้นก็จะถูกกดทับทำให้ปุ่มกดนั้นทำงานพร้อมกันหลายตัว CPU ไม่สามารถสั่งงานได้มันก็เลยออกอาการติดเดียวนี่แหละครับทีนี้เราลองมาดูใหม่ว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าครับเห็นไหมครับนี่ครับแสดงว่าล็อกของมันไม่อยู่ในร่องของมันนะครับล็อกของเมมบอร์ดที่เราใส่ไปมันไม่อยู่ในร่องของมันอาจจะถูกกดทับอย่างที่ผมว่านี่นะครับมันทำงานไม่ได้เลยเป็นอาการวางยาของตัวเองถ้าพี่น้องมือใหม่ได้เจออาการแบบนี้อย่าเพิ่งไปตกอกตกใจอย่าไปทำอย่างอื่นถอดเมมบอร์ดออกมาวางข้างนอกแล้วกดดูก่อนว่ามันจะทำงานได้หรือเปล่าตอนนี้นี่ครับอาการแบบนี้คือปุ่มกดโดนทับหลายตัวนะครับนี่ไม่ทำงานแล้วเนี่ยครับมันจะเป็นสัญญาณเกี่ยวกับว่าปิดนะครับติดเดียวนี่คือปิดแล้วครับมันเราเปิดมันก็ปิดเราเปิดมันก็ปิดเพราะมันหลายตัวกดพร้อมกันทีนี้ถ้าเราคลายน็อตออกมา เพื่อให้ปุ่มกดที่โดนทับพร้อมกันหลายตัวน่ะมันได้ลอยตัวออกมาพอมันได้ลอยตัวออกมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำงานได้อย่างที่ผมได้พาไปดูเมื่อกี้ครับอันนี้ผมคลายน็อตออกก่อนนะครับนี่คลายน็อตออกมาแล้วนะครับคลายน็อตออกมานี่ครับอันนี้ลอยตัวได้นะครับพอมันลอยตัวได้ปุ๊บปุ่มกดที่โดนกดทับหลายตัวมันก็จะทำงานได้ตามปกติเรากด power กด start มันก็จะไปตามปกติของมันสังเกตดูเสียงได้นะครับอันนี้พร้อมใช้งานแล้วนะครับนั่นการวางยาตัวเอง ให้พี่น้องมือใหม่เข้าไปสังเกตดูก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับคืออาการเบื้องต้นที่เราได้ตรวจสอบดูแล้วว่ามันออกอาการนี้หลังจากที่เราไปแกะไปงัดไปทำโน่นทำนี่มันออกมาอีกอาการหนึ่งเราต้องมั่นใจเลยว่าเราได้ไปทำอะไรมันบ้างเราต้องไปทำการแก้ไขตรงนั้นตรงนี้ระหว่างสายภูมิสายไฟพวกมันนั่นแหละครับอาจจะละหลวมได้เพราะเครื่องซักผ้าบางรุ่นเขาจะทำสายไฟขึ้นมาได้กระทัดรัดเกินไปถ้าเรามือใหม่จริงๆเราอาจจะไปดึงมันไปงัดมันกระชากมันบ้างนะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่สะดวกนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจมันเราก็จะแก้ไขได้แบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเราประกอบเข้าไปปุ๊บเอ้าเมื่อกี้มันยังดีอยู่เลยเนี่ยพอประกอบเข้าไปมันไม่ทำงานเลยมันเกิดจากอะไรเนี่ยมันเกิดจากการวางยาตัวเองนี่แหละครับ พี่น้องมือใหม่เข้าไปสังเกตครับมันมีความละเอียดอ่อนอยู่ในตัวของมันนิดเดียวเองนะครับถ้าเราพยายามเข้าใจมันอ่ะมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมได้พาพี่น้องมือใหม่เหมือนผมในอดีตที่ผมเจอวางยาตัวเองมาบ่อยนะครับจนเลยรู้ว่าการประมาทของเราไม่เข้าใจเราเลยเป็นแบบนี้วางยาตัวเองเพราะฉะนั้นต้องไปแก้ไขอย่างที่ผมได้อธิบายไปมันมีตรงนั้นนิดเดียวเองนะครับเพียงแต่เราไม่เข้าใจมันเท่านั้นเองครับขอบคุณมากมายนะครับพี่น้องที่กดติดตามให้กำลังใจผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ